เห็นแล้วฮะตอนนี้เลยเหรอโอเคโอเคก็คุณชมก็อาจจะมีปัญหาประมาณผมนะคะว่าแบบว่าได้รับงานหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าให้พิมพ์จากในรูปภาพที่เขาส่งมาให้แล้วบังเอิญเนี่ยบางทีเราอยู่ข้างนอกเราพิมพ์มือถืออย่างเงี้ยแล้วงานเร่งด่วนเราก็จะทำยังไงดีล่ะจะมานั่งพิมพ์ในมือถือทีละตัวใช่ไหมทีนี้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะพูดด้วยเสียงไม่สะดวกนะหรือมันเป็นภาพแบบว่าต้องสลับกันดูอ่ะทีนี้ก็มีโปรแกรมแนะนำเลยคือโปรแกรมนี้นี่มันจะสามารถแปลงรูปภาพออกมาได้แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการแปลงเสร็จแล้วก็เลือกประเทศเลือกภาษาแล้วก็เลือกภาษาไทยแล้วก็รอซะหน่อยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยขึ้นบางทีโปรแกรมนี้ก็มีปัญหานิดนึงเราอาจต้องกดหลายๆทีเวรกรรมโอเคลองอีกทีนึงก็เลือกภาษาไทยรอ2 นาทีจะได้ไหมเอ่ยมันก็จะช่วยแปลงออกมาได้อาจจะไม่ตรงปังแต่ก็ถือว่าพอแก้ขัดไปได้นะแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะตรงไหมแล้วก็กด copy มาเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้Google เอกสารเข้าไปแล้วก็วางมันเลยปึ๊บขอดูเขาโครงร่างสักหน่อยแล้วก็จัดไฟล์สักหน่อยตรวจสอบแก้ไขน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ถูกอยู่ที่ 90% ถ้าเป็นแบบข้อความแบบอ่านง่ายๆถ้าเป็นประมาณเนี้ยมันก็น่าจะเห็นกันอยู่แจ้งเตือนเอกสารไปรษณีย์อันนี้ก็แก้ซะหน่อยชุบ พิมพ์ในมือถือไงปกติมันก็เลยลำบากนิดนึงไปรษณีย์ไทยขณะนี้มีมิจฉาชีพโทรมาเข้ามาในมือถือนี่อาจจะต้องแก้นิดนึงแต่ว่ามันก็พิมพ์ง่ายขึ้นนะของลูกค้าโดยจะมีเสียงว่าท่านมีพัสดุที่ยังไม่ได้รับจากไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยอ่านเป็นไปรษณีย์หยกได้ไงไปรษณีย์ไทยกลายเป็นไปรษณีย์หยกกรุณากด9เพื่อสอบถามรายละเอียดมันอาจจะมีผิดบ้างเล็กน้อยพอเรากดจะมีการโอนสายไปให้คนพูดแน่นอนโอนสายไปให้คนพูดเขาจะบอกว่าเป็นบริการแจ้งเตือนแบบใหม่ถ้าต้องการทราบรายละเอียดพัสดุของคุณกรุณาแจ้งชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประชาชนต้องน่าจะกรุณานั่นเนี่ยมันอาจจะมีตกหล่นบ้างกรุณาอย่าหลงเชื่อโดยทางไปรษณีย์ไทยยืนยันว่าไม่มีบริการให้บริการรูปแบบไม่มีบริการให้รูปแบบนี้และแนะนำว่าให้ทำการวางสายไปทันทีวางสายในทันทีกรุณาส่งต่อเพื่อแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนประชาชนสอบถามอย่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโอนเงินตำพัสดุเพื่อเรียกร้องให้โอนเงินค่าวัสดุ
ก็ถือว่าพอใช้ได้นะกับแอปตัวนี้เท่าจากที่เคยลองค้นหามาแต่ถ้าเป็นแบบเขียนด้วยลายมือมันก็อาจจะอ่านไม่ออกข้อดีของแอปตัวนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือมันสามารถแปลงได้จากรูปภาพแล้วก็ลดเป็นระยะลดเวลาไปได้เยอะเลยโอเคลองอันนี้ดูเราก็เลือกภาษาไทยอาจจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้หรือพิมพ์เอาก็ได้เลือกภาษาไทยแต่ข้อเสียของแอปอันนี้ก็คือมันจะฟรีแค่10ครั้งต่อวันอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้มันเออร์เลอร์ไปใช่ป่ะมันก็จะนับไปแล้วเนี่ยเออร์เลอร์อีกแล้วครับท่านถ้าไม่คิดมากแอปนี้ก็พอใช้ได้อยู่นั่นไงเออร์เลอร์ลองใหม่อีกทีหนึ่งกดเลือกรูปภาพเลือกภาษารอดูซิว่ามันจะอ่านให้เราได้ไหมโอเครายการโอนเงินสำเร็จผู้โอนผู้รับมูลนิธิยังมีผิดอยู่บ้างช่วยเหลือคนตำปอดตำปอดแห่งประเทศไทยโอเคก็จัดว่าโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวทดลองไปใช้กันดูนะกันนะครับอ่ะแล้วก็ที่จะบอกก็คือมันจะมีนี่ไงเหลือ4ครั้งต่อวันคือเหลือสิทธิ์ที่จะกดแปลได้อีก4ครั้งก็อย่างสมมุติว่าเมื่อกี้มันเออร์เลอร์ใช่ป่ะมันก็นับไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันถ้าว่าจะรีเซ็ตอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคืออันนี้จะ35ต่อการรีเซ็ตก็จะรีเซ็ตได้แค่10ครั้งแล้วถ้าเกิดมันโอเลอร์อีกก็เป็นอย่างนั้นนะก็รออีกวันหนึ่งถ้าใช้งานไม่เยอะก็ถือว่าพอใช้ได้กับแอปนี้โอเคก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ